พักผ่อนและเรียนตอนบ่ายนะฮะขอแนะนำตัวนะฮะชื่อธนุชเอี่ยมรามนะครับก็จากที่ e-learning กันก็รู้สึกหลายท่านค่อนข้างขยันเนาะ active นะครับก็ขอเริ่มเลยนะฮะไอวิชาเนี้ยมันจะเป็นการมองนะฮะอดีตมองอดีตก็คือมองสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะฮะตั้งแต่ PEST ที่เราคุยกันว่าทำไมต้องตัว P มาก่อนแล้วทำไมต้องตัว E ตัว S ตัว T ใช่ไหมทำไมไม่เอาตัว T มาก่อนหรือตัว E มาก่อนใช่ไหมฮะแล้วค่อยมาอะไร Fight Force นะแล้วค่อยมา WTO FTA นะนี่อันนี้ไล่ตามบทเลยไล่ตามบทที่เราเรียนนะฮะองค์การค้าโลกการเปิดเสรีการค้าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ value chain คือมองในตัวเองมองภายนอกแล้วก็มองภายในอันนี้คืออดีตที่ผ่านมานะแต่ถ้าเรียนกับอาจารย์เยาวลักษณ์ก็จะมีเครื่องมือของอาจารย์จบแค่นี้ของผมจบแค่นี้นะแต่ของอาจารย์เยาวลักษณ์ก็จะมีเรื่องของเครื่องมือที่จะมองถึงอนาคตใช่ไหมฮะคือกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจกลยุทธ์ระดับหน้าที่จนมาถึงการประเมินนะอันนี้คือแบ่งคนละส่วนนะฮะเพราะนั้นคุณจะมีทั้งอดีตทั้งอนาคตนะวิชานี้พูดง่ายสอนให้เป็นหมอดูได้ว่าองค์กรที่เราอยู่เนี่ยมันจะอยู่รอดไหมจะเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับในเชิงวิชาการในเชิงวิชาการนะก็จะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยองค์กรเราเนี่ยมี SWOT Strength Weakness Opportunity Threat นะครับเพราะนั้นไอ้คำว่า SWOT วิเคราะห์ SWOT เนี่ยไม่ใช่ความหมายว่าเอา SWOT มาวิเคราะห์นะคือพอเราวิเคราะห์พวกนี้แล้วเราก็จะได้อะไรออกมาได้คำว่า SWOT นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเอา SWOT มาวิเคราะห์อีกทีนึงนะฮะอย่างตัวตรงเนี้ยถ้า PEST วิเคราะห์แล้วเราจะได้อะไรเอ่ยเราจะได้อะไรออกมาฮะได้ตัวไหนเอ่ยมีอยู่4ตัว SWOT O กับ T หลายคนพูด OT ติดปาก OT OT ทำ OT OT Fight Force วิเคราะห์แล้วก็ได้ Fight Force นี่ภายนอกภายใน Fight Force ได้แก่ซัพพลายเออร์คู่แข่งลูกค้าภายนอกได้ OT อันนี้เราสรุปของเดิมที่เราเรียนไปเนาะอาจจะเลือกไปหน่อยตอนที่คุยกันรู้สึกหลายท่านค่อนข้างคล่อง WTO FTA เปิดเสรีการค้าการลงกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ OT ตัวสุดท้ายก็เป็น SW ใช่ไหมคราวนี้ก็มาถามทบทวนว่าทำไมต้องวิเคราะห์ภายนอกก่อนทำไมไม่วิเคราะห์ตัวเองไม่ทำไมไม่ดูตัวเองก่อนดันไปดูคนอื่นก่อนเพราะเนี่ยมีเพื่อนกันเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องดูเพื่อนคนนี้เขาชอบอะไรตื่นเช้าไปกินโจ๊กหรือไปกินกาแฟอย่างเดียวกินเสร็จแล้วทำงานไหมหรือทำอะไรก่อนหรือทำไมไม่ดูตัวเราก่อนเพราะปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ได้อย่างเพื่อนคุณจะมาบอกเฮ้ยอย่ากินกาแฟเลยกาแฟกินแล้วไม่ค่อยดีนะมากินข้าวต้มกินโจ๊กด้วยกันดีกว่านะเพียงแต่ถ้าเราจะคบคนนั้นเราก็ต้องกินกาแฟเหมือนเขาก่อนกินไปสักเดือนนึงเอ้ยเธอฉันว่ากินข้าวต้มกินโจ๊กก็อร่อยนะก็ชวนมากินที่หลังนะครับนะเหมือนตัวเนี้ยเวลาอาจารย์ให้เวลาผมเรียกอาจารย์จะมีช่องว่างระหว่างวัยไม่ดีไม้แขวนเสื้อไอ้ตัวไม้แขวนเสื้อในรูปนี้มันบอกอะไรได้บ้างครับนี่จงใจให้พื้นไม่เป็นสีขาวนะ
ทำให้การวิเคราะห์มันอาจจะดูลำบากยากขึ้นนิดนึงมันมีอะไรบกพร่องในตัวไม้แขวนเสื้อตัวนี้มันเก่าตรงส่วนไหนอ่ะตะขอตรงนี้ใช่ไหมฮะทำไมตะขอตรงนี้มันถึงเก่าทำไมตรงนี้มันไม่เก่าเพราะอะไรเอ่ยเอาไอ้ตรงนี้ก็ต้องใช้งานด้วยไหมฮะแขวนเสื้อมาโดนแดดใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่โดนแดดฮะไอ้นี่ก็คือเรื่องง่ายๆที่พออาจารย์พอเราผมสอนนักศึกษาก็จะพาให้เขามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นในองค์กรของคุณหรือในไม้แขวนเสื้อเพราะนั้นเฮ้ยทั้งไม้แขวนเสื้อถ้าทิ้งไปนะมันเสียหายแค่ตรงนี้คุณทำยังไงให้ออกแบบได้ไหมว่าหรือเวลาตากผ้าแล้วเนี่ยจะบอกคุณแม่ได้ไงว่าคุณแม่เสียดายนะไอ้มันแค่ครึ่งเดียวที่เสียหายเนี่ยต้องไปทิ้งไปเนี่ยใช่ไหมมันจะน่ามีวิธีป้องกันหรือวิธีหลบเลี่ยงคือแดดมันหลบเลี่ยงไม่ได้เพราะคุณจะห้ามมันให้แดดไม่ออกไม่ได้นะแต่มันหลีกเลี่ยงได้ยังไงให้ไอ้ตัวไม้แขวนเสื้อเนี่ยมันโดนแดดน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้มันเสียหายมันยังงั้นทิ้งเสียดายคุณแม่ตรงนี้ต้องมาแขวนตลอดแล้วถ้ามันแค่ตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันกินสนิมตรงนี้ปุ๊บเอาเสื้อมาแขวนปุ๊บเอาสนิมมันก็จะไปติดเสื้ออีกก็จะมีปัญหานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองก็จะมองทั้งภายนอกก่อนว่ามันก่อให้เกิดอะไรกับไอ้ผลกระทบกับเราแล้วค่อยเข้ามาเกิดภายในนะครับนะก็เหมือนอย่างนี้เหมือนกันในเวลาตากมันก็จะโดนตรงนี้ใช่ไหมก็เหมือนอย่างนี้ไอ้ตัวนี้ยังพอมองเห็นปลาเห็นตะกแตนตรงนี้เห็นแมงมุมไหมเห็นกบไหมกบแต่กบบ้านเราก็ไม่ใช่สีอย่างนี้เพราะนั้นคุณเห็นว่าตะกแตนไม่บ้านเราก็สีเขียวนี่ทำไมมันสีขาวนะฮะแปลว่าเขาปรับตัวตามสภาพแวดล้อมภายนอกเพราะฉะนั้นไอสัตว์มันไม่มีสมองเพราะฉะนั้นโอเคธรรมชาติก็สร้างร่างกายมาให้ที่จะปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมภายนอกเพราะถ้าไม่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมภายนอกนกบินมาศัตรูบินมาก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้ไอ้นี่มันสีเขียวไอ้นี่มันสีขาวนะหรืออย่างกบเนี่ยใช่ไหมกบแต่ละตัวมันก็จะสีไม่เหมือนกันนะฮะแมงมุมบ้านเราสีดำไอ้นี่มันอยู่ตามต้นไม้มันออกสีน้ำตาลโอกาสที่นกมาเห็นจะจิกมันก็ยากก็เหมือนกันวิชานี้ก็เหมือนกันทำสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องอยู่กับมันก็คือสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจคู่แข่งนะฮะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่มันจะให้อยู่รอดนะสิ่งที่ธุรกิจจะอยู่รอดได้คือทำอะไรบ้างอะไรนะปรับตัวปรับตัวก็คือมาดูวัตถุประสงค์ก่อนที่จะปรับตัวก็ต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนวัตถุประสงค์นี้เคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมที่เวลาอาจารย์เขียนคีย์เข้าไป1อยู่รอดอย่างที่บอกทุกคนก่อนจะตื่นและตื่นขึ้นมาอย่างแรกต้องทำคือลืมตาเนี่ยอะไรนะหายใจถูกต้องทำไมหายใจคุณหลับแล้วคุณไม่ตื่นเพราะนั้นทุกคนต้องหายใจก่อนนะฮะนะจริงๆเขาบอกทางแพทย์เขาบอกเนี่ยคนก่อนตายเนี่ยมันจะมีอาการสุดท้ายคือหิวอากาศแอร์ฮังกี้มันจะสูดเข้าไปเหมือนเรียกเฮือกสุดท้ายอ่ะคือก่อนเกิดและก่อนตายเนี่ยมันจะไม่ทำอะไรนอกจากขออากาศอย่างเดียวเพื่อความอยู่รอดนะฮะเพราะนั้นทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยเพื่อความอยู่รอดเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์มันถึงบอกว่าเพื่อความอยู่รอดเพราะนั้นสภาพแวดล้อมเวลาเราวิเคราะห์เราถึงต้องดูตัวอะไรเป็นหลักตัว P คือ political and law บางคนบางทีคุณไปดูเขาจะมีเขียน PESTL นะฮะแล้วบางทีเขาจะเขียนว่า PESTL บางคนบอกไอ้ L นี่คืออะไรก็คือ law แต่จริงๆมันก็มาจากคำว่า political and law ตัวนี้นะฮะเพราะนั้นตัวแรกคือต้องดูกฎหมายถ้าไม่ดูกฎหมายก็ได้แต่ธุรกิจคุณมันก็จะอยู่หลบๆซ่อนๆใช่ไหมฮะที่เคยยกตัวอย่างธุรกิจที่กำไรประมาณ 300% 400% คือธุรกิจขายยาบ้าใช่ไหมแต่โอเคกำไรสูงสุดแต่โอเคมันติดข้อแรกนะฮะตัว P แล้วเมื่อคุณอยู่รอดแล้วคุณค่อยทำตัวที่2คือ
กำไรสูงสุดก็คือดูตัวเศรษฐกิจดู GDP นะ GDP หรือรายได้ต่อหัวรายได้ประชาชาติผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแยกเป็นแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดทำไมไอ้กรุงเทพทำไมสินค้ามาขายกรุงเทพเยอะเพราะ1ความหนาแน่นของประชากรมาก2กำลังซื้อค่อนข้างมีสูงใช่ไหมฮะตัว E พอตัวที่3ขยายส่วนแบ่งตลาดเอาซื้อไหมพูดราคาก็ไม่แพงมากแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกจริตหรือไม่ถูกต่ออะไรตัว S เกี่ยวกับเรื่องอะไรสังคมและวัฒนธรรมสินค้าตัวไหนถ้ามันไม่ค่อยถูกอะสังคมวัฒนธรรมคุณจะไปบอกเฮ้ยเพื่อนซื้อดิเพื่อนดูแล้วเฮ้ยถ้าซื้อเข้าบ้านพ่อรู้สึกพ่อด่าแม่ว่าแน่เลยไอ้การขยายส่วนแบ่งตลาดก็มีเพราะนั้นไอ้คำว่าสังคมแปลว่าอะไรเพราะนั้นก่อนที่จะให้เด็กวิเคราะห์คำว่าสังคมเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าสังคมยังไงบอกเธอเคยโดนด่าไหมไอ้คนไม่มีสังคมอะเพื่อนเคยด่าไหมหรือวิชาสังคมศึกษาเราศึกษาเรื่องอะไรคำว่าสังคมคือการที่คนอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะฮะนะส่วนวัฒนธรรมหรือประเพณีแปลว่าประเพณีรับน้องยกตัวอย่างบอกเอาประเพณีรับน้องประเพณีหรือวัฒนธรรมคือสิ่งที่สังคมเห็นว่าดีก็เลยกระทำสืบต่อมาเรื่อยๆรับน้องปีที่แล้วดีเอาปีนี้ก็ดีปีนั้นก็ดีดีถ้าไม่ดียกเลิกใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย1อยู่รอด2กำไรสูงสุดกำไรสูงสุดมากเกินไปคุณชอบแต่ลูกค้าไม่ชอบนะฮะเวลาคุณซื้อของเนี่ยนะธุรกิจจะมองว่า1เขาจะใส่มูลค่าให้คุณไปกินข้าวฉันมีกุ้งฉันมีปูฉันมีอะไรใส่ให้เธอในขณะที่เวลาคุณไปกินอาหารหรือไปกินบุฟเฟ่บางทีเราไม่ได้มองมูลค่าเราจะมองแต่ความอะไรฮะคุ้มค่ามันคุ้มค่าไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณขายของเนี่ยเฮ้ยบางทีเราเอาสิ่งที่เรียกว่ามีคุณค่าให้กับลูกค้าแต่ลูกค้ามันมองไม่เห็นเอาไหมใครมีลูกแล้วก็คงพอทราบว่าเฮ้ยบางทีเราอยากจะให้สิ่งที่ดีๆแต่ลูกมุมมองด้วยเด็กด้วยวัยเขาอาจจะมองว่ามันไม่ได้มีคุณค่าอะไรนะอันนี้คืออันแรกที่คุณต้องมองเฮ้ยฉันก็ต้นทุนค่อนข้างสูงนะฉันก็คิดแพงได้เนี่ยเพราะมองว่าให้สิ่งที่ดีแล้วอะแต่ลูกค้าบางทีไม่มองลูกค้ามองอะไรมันคุ้มค่าไหมว่าซื้อแพงได้ตายแพงแล้วมันจะคุ้มค่าไหมนะเพราะนั้นมันมองกลับกันนะคือเรามองว่าให้สิ่งที่ดีเพราะนั้นฉันชาร์จราคาพรีเมียมไพรส์ได้เลยแพงๆแต่ไอ้ลูกค้ามองว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะส่วนไอ้สังคมวัฒนธรรมเหมือนกันสังคมวัฒนธรรมประเพณีพอซื้อไปแล้วไอ้คนบอกคุ้มค่าแต่ไอ้คนอื่นมันเห็นด้วยไหมนะครับที่อาจารย์เคยยกที่ผมเคยยกตัวอย่างก็คือตัวน้ำอบนางลอยน้ำอบนางลอยถ้าใครสมมติได้รับมรดกจากคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยช่วยดูแลธุรกิจน้ำอบน้ำรอให้หน่อยดิลูกบอก1มันเป็นสิ่งถูกกฎหมายถูกกฎหมาย2กำไรก็โอเคราคาก็ไม่แพงมากลูกค้าเป็นไงพอซื้อได้3เข้ากับสังคมวัฒนธรรมไหมก็เข้าจะถามว่าลูกจะขายให้พ่อได้ไหมขายในเทศกาลไหนได้บ้างสงกรานต์360วันสงกรานต์มีอยู่กี่วันเอาวันไหลไอ้พัทยงพัทยาด้วยเนาะเอาไป10วันสงกรานต์10วันบวกขึ้นบ้านใหม่ปีใหม่เอาสักเท่าไหร่15ธันวาจนถึง15มกราคม30วันขึ้นบ้านใหม่เอาขึ้นบ้านใหม่คนขึ้นบ้านใหม่เฉลี่ยเท่าไหร่ดีครับเดือนนึงหนนึงมั้ยหรือเดือนละ2หน3หนอ่ะ3หน2 3 3 6อัตราที่10งั้นแต่งก็แต่งกันทุกช่วงไหมหรือมีโครงการแล้วครับมีโครงการแล้วหรือยังเหรอ
นั้นแต่งทนใหญ่แต่งช่วงหน้าหนาวอ่ะแต่ตอนนี้มันเบี้ยวนะหน้าหนาวมันไม่มานะมันเบี้ยวนะฮะเอาแต่งงานเอาแต่งงานเอาไปสัก3เดือนเลย90วันตอนนี้ตัวนะ90บวก40 100170โอ้เก่งนะสมกับเป็นนักบัญชี170มีอีกวันไหนอีกวันไหนอีกที่คิดว่าคุณอยากจะให้เขาใช้อ่ะมันเป็นประเพณีสืบทอดกันมาต้องใช้ทุกวันทุกวันพยายามคิดงานบวชงานบวชช่วงเข้าพรรษาเอาไปอีก30เอาไป60เลย230มีอีกใช้ได้เกือบทุกวันน้ำอบใช้อะไรไหมอีกผมน้ำมนต์ทาตัวก่อนมาเรียนทาตัวมาเรียนไหมครับคนแก่น้อยใช้ได้เกือบทุกวันส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมใช้วันพระวันเกิดอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งมี4วัน12 4 4 8ใช้ได้ทุกวันอะไรเอ่ยงานทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเป็นเจ้าภาพงานศพใช้รดน้ำศพใช่ไหม365วันลบ12 4 4 8ลบ48เนี่ยเพราะนั้นคุณเห็นว่าไอ้บางอย่างเนี่ยมันเราคิดไม่ถึงแต่ว่าด้วยถ้าเราอยู่ในระดับที่ต้องวิเคราะห์ได้เราก็สามารถต้องวิเคราะห์ได้พอมีส่วนแบ่งตลาดเยอะๆคุณก็เกิดการอะไรผูกขาดพอเกิดการผูกขาดก็สามารถที่จะไปไงเล่นตัวได้แล้วใช่ไหมฮะเกิดการผูกขาดฉันมีสินค้าให้เธอแค่เนี้ยยี่ห้ออื่นไม่มีจะทานไหมจะมีไหมไอสาขาฉันมีเยอะแยะเลยฉันมีให้คุณทานได้แค่นี้จะเอาไหมใช่ไหมเมื่อเกิดการผูกขาดไปไวก็จะเกิดการต่อต้านจากสังคมเพราะสุดท้ายคุณก็เลยต้องดูแลสังคมนะเพราะนั้นคุณเห็นว่าไอส่วนที่4กับ5เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีมันไม่ได้เป็นทุกธุรกิจแต่เมื่อคุณสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดเยอะได้ทุกคนใช้คุณเริ่มเห็นแล้วเอ้ยอำนาจการต่อรองเรามีเยอะเนี่ยสามารถผูกขาดได้จะซื้อไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมก็จะเกิดการต่อต้านอย่างที่บอกเนี่ย71พฤษภาคมขอเชิญรวมพลังงดซื้อของที่ร้าน 7-Eleven กันนะก็งดซื้อไปพอวันที่12ซื้อมากกว่าเดิมด้วยอั้นมาหลายวันมันเคยคำว่าเคยกับชินเนี่ยคุณจำไว้เลยท่านพุทธทาสบอกว่าถ้าตัดก็ว่าเคยกับชินออกนั้นชีวิตคุณจะดีขึ้นเคยอย่างเงี้ยผมเข้าไปต้องซื้อกินนิดนึงเชิญนิดนึงต้องไปตลอดนะครับนะเนี่ยหรือหยุดรณรงค์หยุดการผูกขาดประเทศไทยจากนายทุนด้วยการงดยศและงดซื้อของ CP ใช่ไหมแต่มันมีทั่วบ้านทั่วช่องแล้วมันก็ที่นี่มีครบยกเว้นคุณธรรมอันนี้ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าด้านเดียวใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงเพียงให้ดูเดี๋ยวเผื่อใครอยู่ทางงานเลยพวกกับพันนะเพราะนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะสรุปให้เห็นภาพเลยว่ามันมีอยู่สองด้านก็คือภายนอกกับภายในนะฮะภายนอกอย่างที่บอกนะฮะภายนอกวิเคราะห์แล้วเราจะได้ตัว O กับตัว T ไอ้ตรงไหนที่ค่อนข้างพื้นฐานทุกท่านรู้แล้วก็จะผ่านค่อนข้างเร็วนะโอกับทีทุกคนรู้ส่วนภายในวิเคราะห์ก็จะได้เอสกับดับเบิลยูเรารวมกันเรียกเป็นสวอตใช่ไหมถ้ากลับข้างเรียกเป็นเท้าเรียนแล้วใช่ไหมเรียนยังคะเรียนยังครับเท้าถามไม่ทราบเรียนกับท่านอาจารย์เยาวรักษ์ยังเอ่ยบทเรียนยังนะก็คือเอาสวอตมากลับคือออกมาเป็นสวอตเนี่ยบางคนบอกมันก็ได้สเตงวิเนตออปปอร์ทูนิตี้แล้วมันยังไงมันมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงคุณก็ลองจับคู่ทีว่าธุรกิจคุณน่ะมันมีจุดแข็งกับโอกาสหรือเปล่าใช่ไหมหรือมีจุดแข็งแต่มีอุปสรรคเช่น
อุ้ยสินค้าชั้นแบรนด์ดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมหรือมีจุดอ่อนแล้วก็มีอุปสรรคด้วยสินค้าก็ขายไม่ดีเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมไอ้ไม่เป็นที่นิยมหรือมีโอกาสลูกค้าอยากซื้อลูกค้ามาบอกมีขายในต่างจังหวัดไหมโอ้ยแต่ฉันมีจุดอ่อนคือเงินทุนยังไม่สามารถขยายได้มันก็จะเป็นออกจับคู่ในเรื่องของอะไร S O S T W T W O เป็น4คู่คู่ไหนดีที่สุดเอ่ย S O อันดับ1แย่สุดคู่ไหนเอ่ยนี่จริงลายมือดีกว่านี้นะพอมาเขียนไอ้ลื่นๆนะทำให้ลายมือเสีย W T ตัดออกอ้าวคราวนี้เหลือ2ตัวตัวไหนดีอันดับ2เพราะอะไร ST หลายคนบอก ST อาจต้องแบ่งอย่างนี้ตัวแรกคือภายในตัวที่2คือภายนอกตัวไหนแก้ไขได้ยากตัวไหนแก้ไขไม่ได้ภายนอกเพราะนั้นตัวที่2น่าจะเป็น WO ให้เห็นภาพแล้วก็ ST นะเพราะนั้นเรียงเลย SO อันดับ1ดีหมดเลยไอ้นี่มีโอกาสไม่ต้องภายนอกดีแล้วเหลือแค่คุณปรับปรุงตัวเองให้ S ให้กลายเป็นไอ้จากจะไม่ดูให้กลายเป็น S สามารถกำหนดได้เฮ้ยไประดมทุนหรือจะปรับปรุงพนักงานไม่มีทักษะอบรมภายใน3เดือนสามารถกำหนดระยะเวลาได้ชัดเจนแต่ถ้าบอกมี S แต่ไม่แต่มี T เฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อไหร่จะดีบอกได้มั้ยไม่ได้ใช่มั้ยฮะไอ้นี่ถ่ายมุมกว้างใช่ไหมผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เห็นใช่ไหมนั่งอยู่ตรงนี้ก็เห็นนะฮะ WT WT นี่คือแยกหมดเลยคือไอ้ตรงนี้ต้องรอ O แต่นี้ต้องปรับทั้ง2ส่วนคือ W ก็ต้องปรับให้กลายเป็น S T ก็ต้องรอให้กลายเป็น O เนี่ยเพราะนั้นมันเลยเป็นตัวสุดท้ายที่ว่าต้องปรับทั้งภายนอกภายในไอ้นี่ปรับแค่ภายในไอ้นี่รอภายนอกให้ดีไอ้นี่ดีอยู่แล้วไปเลยนะครับนะนะแล้วอย่างที่บอกที่เราต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นดับแรกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ได้แค่หลีกเลี่ยงนะอย่างเวลาคุณไปเรียนสมัยก่อนมันอาจจะมีหลายเซกหลายตอนหลายห้องวิชาเดียวกันอาจารย์ท่านนี้สอนไม่รู้เรื่องจะมาบอกอาจารย์ช่วยสอนให้รู้เรื่องหน่อยได้ไหมบอกโอ้อาจารย์ก็สอนมางี้เกือบ20ปีแล้วปรับไม่ได้อะคุณก็ต้องปรับแล้ว1ไปหาห้องหรือ2อ่านหนังสือมาก่อนอาจารย์สอนเรื่องอะไรวะสอนก็พูดเสียงโมโนโทนไปเรื่อยๆไม่ได้เน้นอะไรเลยใช่ไหมเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับเนี่ยทำได้อย่างมากคือใช้โอกาสในการส่งเสริมแล้วก็หลีกเลี่ยงอุปสรรคเช่นบอกห้ามแดดออกห้ามฝนตกไม่ได้แต่ทำยังไงวันนี้โอ้ฝนตกแน่เลยฟ้าครึ้มตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ยอมตกสักทีวันนี้เดี๋ยวจะกลัวฝนตกอีกก็ต้องเอาร่มมากันไว้ห้ามไม่ได้นะครับนะฮะอย่าเปิดเสรีการค้าเนี่ยมีทั้งโอกาสและอุปสรรคโอกาสก็คือเราก็สามารถไปหางานจากต่างประเทศได้และในขณะเดียวกันไอ้คนต่างประเทศก็มาหางานในประเทศไทยได้นะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในเวลาเดียวกันนะครับเคยเมื่อสัก3ปีก่อนเคยเห็นเขาไปสัมภาษณ์คนเขมรเป็นทนายเขมรบอกตอนนี้เรียนภาษาไทยอยู่บอกทำไมถึงอยากเรียนภาษาไทยไม่โกอินเตอร์หรอไม่ไปมีกงไม่กาหรอแม่เพราะว่าเห็นการค้าชายแดนมันมีเยอะระหว่างไทยกับเขมรอีกหน่อยเวลาค้าขายเยอะมันต้องมีข้อพิพาทข้อเจรจาตกลงกันแล้วก็ต้องขึ้นศาลแต่เวลาขึ้นศาลศาลประเทศไหนต้องพูดภาษาประเทศนั้นถ้าขึ้นศาลไทยปุ๊บคุณก็ต้องพูดภาษาไทยเพราะนั้นต้องเรียนรู้ภาษาไทยไปเนี่ยคือเขาก็มองใกล้ๆไม่ต้องไปไกลมากดูแค่ข้างบ้านก็ถือว่าเป็นโอกาสของเขาแต่ไอ้จุดอ่อนก็คือเฮ้ยฉันยังไม่รู้ภาษาไทยฉันก็ไปพัฒนาเรียนภาษาไทยกลายเป็นจุดแข็งใช่ไหมนะฮะนี่เคยเห็นภาพว่ามีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งนะฮะนะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายในนะอันแรกอย่างที่พูดระดับมหภาคจะมีด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกฎระเบียบเทคโนโลยีนะแต่จะขอเน้นเศรษฐกิจก่อนเอาเศรษฐกิจขึ้นมาก่อนตัว E นะฮะตัว P เอาไว้หลังเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขียนไว้ชัดเจนคุณทำธุรกิจไหนมันจะมีกฎข้อบังคับยังไงฮะชัดเจนนะฮะนะ
แล้วมันเป็นวิชาคณะบริหารเขาก็เลยเอาทางด้านธุรกิจขึ้นมาก่อนไม่ใช่กฎหมายก็เลยเอากฎหมายไว้ที่หลังเดี๋ยวบอกเอ๊ะทำไมไม่เอาพีขึ้นก่อนนะมันแผ่นเดียวกันป่ะเหมือนกันไหมเอาไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนเหรอมันเลยไม่เหมือนอันนี้นะฮะชี้กัดในสไลด์เหมือนกันนะเหมือนทั้งนี้ทำไมไม่เหมือนนะเหมือนป่ะเอาเหมือนแล้วครับเมื่อกี้ท่านถามว่าไม่เหมือนคืออะไรอ๋อขอโทษนึกว่าในรูปกับตัวจริงไม่เหมือนกันตัวที่2ก็จะมองเรื่องของระดับการศึกษาให้เห็นภาพรวมก่อนนะผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายได้ต่อหัวไอ้ตัวนี้บอกเลยว่าผู้บริโภคมีกำลังซื้อเท่าไหร่มองเห็นชัดเจนอัตราดอกเบี้ยส่งผลยังไงต่อผู้บริโภคมองภาพรวมถ้าดอกเบี้ยสูงผู้บริโภคอยากซื้อรถ1คันโอ้โหคันละ2ล้านไม่มีตังค์ขอเงินผ่อนได้ไหมอัตราดอกเบี้ยมันส่งผลยังไงต่อการตัดใจผู้บริโภคถ้าดอกเบี้ยแพงอยากซื้อไหมเพราะนั้นช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นไงอัตราดอกเบี้ยปี40ใครเกิดทันอัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ต่ำเตี้ยเลี้ยดินเนาะใช่ไหมนี่เกิดทันคนอื่นเกิดทันแต่แกล้งไม่พูดถึงว่าอะประมาณ17-18เนาะใช่ไหมแล้วเงินกู้ตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็คืออัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงแล้วทำไมช่วงนั้นอัตราเขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจมันฟองสบู่จะแตกแล้วทำไมอัตราดอกเบี้ยมันต้องสูงเท่าไหร่ทราบไหมกลไกดอกเบี้ยถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงฟองสบู่จะแตกมันเหมือนถุงมันมีเงินเข้าไปอยู่ในถุงเยอะมากอากาศคุณต้องการให้อากาศเข้าไปอีกเยอะไหมถุงมันจะแตกอ่ะหรือจะเอาอากาศออกต้องเอาอากาศออกการที่จะเอาอากาศออกคือหนึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต้องสูงหรือต่ำคงก็ยิ่งใช้ดิเอาเงินเข้าระบบนี่ต้องสูงเพื่อให้คนอยากจะใช้จ่ายก็จะได้ไม่ใช้จ่ายร้อยหนึ่งอาจจะใช้จ่ายสัก10 บาทที่เหลือเอาไปฝากดีกว่าใช่ไหมฮะสองถ้าไอ้ขาฝากสูงฝาขากู้ก็ต้องสูงด้วยใช่ไหมฮะพอขาสูงขากู้สูงด้วยเวลาคุณจะซื้อรถโอ้ยโอ้ดอกเบี้ยตั้งเท่าไหร่20กว่าอยากจะใช้จ่ายไหมไม่อยากเพราะนั้นเงินมันก็จะออกเงินที่จะเข้าระบบก็จะน้อยใช่ไหมฮะเงินที่จะออกจากระบบมันก็จะเข้ามากขึ้นเอาไปฝากไอ้ฟองสบู่มันก็จะแฟบแต่ถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เหมือนถุงไม่มีอากาศอะทำไงให้อากาศเข้าเยอะดอกเบี้ยเงินฝากควรจะสูงหรือต่ำเพื่อให้คนบอกโอ้ฝากได้แค่กี่สลึงเองเดี๋ยวนี้เฮ้ยเอาไปใช้ดีกว่าเอาไปใช้จ่ายช็อปช่วยชาติตอนนี้15,000เอาลงทุนกู้ดอกเบี้ยเงินกู้ก็ต้องเตี้ยด้วยเพราะอะไรเฮ้ยพอจะซื้อรถโอ้โหดอกเบี้ยแค่นี้เองเอาซื้อเกิดการหมุนเวียนเหมือนนโยบายสมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะฮะนโยบายเงินผันน่ะเศรษฐกิจไม่ดีทำยังไง1ตอนเช้าจ้างผัดแรกไปขุดดินก็จ่ายตังค์ไปพอตอนบ่ายจ้างอีกผัดนึงทำอะไรกบดินเงินมันก็จ่ายไงทุกครั้งที่คุณจ่าย10 บาทเนี่ยเอาคุณไปซื้อของ10 บาทแล้วอีกคนหนึ่งไปซื้อของ10 บาทจาก10 บาทมันกลายเป็น20 บาท30 บาท40 บาทก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุกคนก็สามารถมีเงินใช้เอาเฉพาะฉันมีตังค์เอาไปซื้อแม่ค้าเอาแม่ค้าซื้อปลาหน่อยเอาแม่ค้าก็บอกเอาเฮ้ยปลาขายดีเอาไอ้คนจับเอามาซื้อหน่อยเอามาขายให้หน่อยไอ้คนจับปลาก็ได้ตังค์ใช่ไหมมันก็ต่อทอดไปเรื่อยไอ้นี่คือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมและอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศถ้าคุณไม่ได้ขายของหรือไม่ได้นำเข้าสินค้าวัตถุดิบมาจากภายนอกมันก็จะไม่มีผลส่วนอัตราเงินเฟ้อมีผลยังไงต่อธุรกิจเอ่ยอาจจะมองเศรษฐกิจนะแต่ก็เกี่ยวกับว่าอัตราเงินเฟ้อบ้านเรา 3% แปลว่าอะไรฮะถ้าปีนี้ของ100 บาทปีหน้าของขึ้นเป็น103ไอ้เฟ้อได้เกิดขึ้นจาก1ในเรื่องของซัพพลายคือในแง่ของผู้ขายเฟ้อจากอะไรได้มั่งขอให้ดูในเรื่องของค่าน้ำมันดีเซลทำไมรัฐบาลต้องพยายามให้มันต่ำเพราะดีเซลเป็นต้นทุนสำคัญในการขนส่งสินค้า
ใช่ไหมฮะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าน้ำมันดีเซลขึ้นปุ๊บเพราะนั้นเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นได้2ด้านคือ1ซัพพลายคือไอ้ค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตผู้ขนส่งมันสูงมันก็ผลักภาระค่าใช้จ่ายมาลงตรงค่าราคาสินค้าหรือ2เกิดขึ้นจากดีมานด์ก็คือลูกค้าอยากซื้อแย่งกันซื้อมีของอยู่แค่เนี้ยอุ๊ยฉันก็อยากซื้ออยากซื้ออยากซื้อไอ้ผู้ขายเห็นอ้าวไอ้เธอก็อยากได้ฉันก็อยากได้ฉันขึ้นราคามันก็ขึ้นได้2ขาคือขาผู้ขายกับขาผู้ซื้อรวมกันเป็น4ขา